สวัสดีค่ะวันนี้บิ่มจะมาแนะนำวิธีตีวิปนะคะอันนี้คือวิปที่บิ่มใช้จะเป็นวิปแบบกล่องนะคะจะเป็นนอนเดลี่ทุกคนสามารถเลือกดูยี่ห้อได้นะคะแมคโครร้านเบเกอรี่มีปกติถ้าบิ่มไม่เคยใช้แบบผงเลยปกติจะใช้แค่แบบกล่องเติมความหวานน้ำเชื่อมคาราเมลก็ได้ค่ะเติมความหวานในระดับที่เราชอบเนาะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะตีไปเรื่อยๆตีสปีดต่ำสุดของเครื่องนะคะตีสปีดต่ำสุดถ้ามันฟูแล้วปรับระดับขึ้นได้แล้วมันจะฟูขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วใส่ถุงบีบนะคะใส่ถุงบีบแบบนี้แล้วก็ใส่หัวนี้น่าจะเป็น 1mแล้วก็บีบขั้นตอนการบีบจะอยู่ในคลิปแรกที่บีบลงเนาะแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้อดีของวิปที่ตีมือคือมันจะสวยทนแล้วก็อยู่ได้นานค่ะไม่ละลายถึงแม้ลูกค้าจะขี่รถกลับบ้านเนี่ยก็ยังทนอยู่วิธีการเก็บรักษาวิปที่เราตีเสร็จแล้วนะคะปกติบิมตีเสร็จแล้วบิมจะใส่ถุงบีบอะค่ะบิมจะใช้ไซส์ M แล้วก็จะใส่ถุงบีบมัดปากถุงไว้แล้วก็ใส่ถังหรือใส่ตู้เย็นค่ะแต่แนะนำให้ตีวันต่อวันนะคะเพราะว่าเนื้อวิปมันจะสวยหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีเวลาก็เก็บไว้ได้ 1-3 วันประมาณนี้เลยค่ะ